ใช่ไหมอืมแล้วผมงงมากเอฟซีอยู่กันสองร้อยกว่าเมื่อกี้แต่ยูดิงตัวจริงสวยนะเว้ยใช่พี่เออสวยเลยโอ้ยนั้นเดี๋ยววันเสาร์ก็เจอใช่ไหมครับให้วันเสาร์ถ่ายรายการเลยโอ้ยติดตามกรุงเทพกีทาสิด่านนี้มันแรงแรงจริงด่านเนี้ยต้องระวังให้ดีครับด่านเข้มด้วยใช่ด่านเข้มมากได้สวยก็ไม่ยอมปล่อย ได้สวยไม่ยอมปล่อย ไม่ยอมขอบคุณครับเป็นนูดีใจมากเป็นนูบอกว่าพี่นิกกี้น่ารักมากแบบนี้เลยใช่ไหมพี่อย่างนี้เลยผมจะได้เปลี่ยนคอนเทนต์วันนี้คนดูจะแสนอีกแล้วของเลยนายน้อยได้น้องเบาเดี๋ยวพี่กับว่าไปนอนแล้วอยู่กับไมเคิลนะได้ครับพี่ได้ครับอ่านปากของฉันนะว่าอยากจะพูดอีกครั้งว่าวันคงได้พบกันสักวันเราคงได้เจอเอ้ยอย่าลืมวันนี้แดดแรงก็แหละไม่ใช่ครับน้องเปโลไม่มานะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ถ้าต้องเป็นโนมาทานข้าวนะครับต้องขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่เขานะครับต้องขอพอจะไม่มีเด็ดขาดนะครับที่แบบบ้านน้องอยู่ไหนถ้าแม่น้องอยู่พี่ไม่ไปนะแม่น้องต้องไม่อยู่พี่จะไปผมไม่เคยทำนะครับโอ๊ยผมต้องเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วผมไม่เคยทำแบบนี้นะครับทีนี้เปียโนเขาบอกว่าพี่กี้ค่ะแล้วพี่ทำอะไรไม่ดีเสียงแบบนี้ด้วยเหรอหนูก็จะมาบอกเอฟซีแล้วเอฟซีของพี่อ่ะเขาจะย้ายมาเป็นเอฟซีหนูหมดเลยวันนี้นักข่าวถามพี่เนี่ยพี่ตอบว่าไงถ้าตอบอยู่แล้วตอบปกติไม่เคยปิดเลยนี่ก็ FC เขาแบบว่าไม่อะไรอยู่แล้ว FC ผมแบบไม่ค่อยเขินอ่ะผมก็พูดได้หมดอ่ะใช่ไหมล่ะเพราะว่าเวลาเราแบบไม่เคยไงเวลาแบบสมมติถ้าเกิดไปดูหนังไปอะไรต้องแยกเดินต้องไปเจอในโรงหนังอะไรเงี้ยผมไม่ได้ทำไงเออมันถ้าผมทำอย่างนั้นผมว่าไม่ต้องมีผู้หญิงดีกว่าใช่ชีวิตไม่มีความมันดูแบบไอ้นั่นเกินอะดูดาราไม่ใช่แบบดาราดังอะไรอะเราก็คนทั่วไปครับแล้วก็แบบสบายๆเท่มากพี่นะบอกแล้วว่าเท่เหรอใช่มันดูติ่มไหมไม่ติ่มแบบนี้ดีจริงไหมเนี่ยใช่เพราะเนี่ยรูปผู้ชายแล้วรูติ่มเปล่าไม่เกี่ยวรูปผู้ชายหรอกมั้งติ่มเกี่ยวไม่ติ่มเหรอแค่แบบว่าคนยังแบบไม่ชินกับเขาเรียกว่าแบบใหม่ดูเสียทรงไหมหรือไม่เสียนะ My Idol นี่ชัดเจน